คุณหมอบอกขนาดไม่สำคัญแต่ในหนังเวลาเลิกกันเนี่ยผู้หญิงมักบอกประชดชายว่าเล็กไม่เคยมีเรื่องไหนบอกเลิกเรื่องลีลาไม่ดีเลยทำไมเป็นอย่างนั้นครับอ๋อเพียวโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้เราจะเน้นเสมอว่าขนาดไม่สำคัญลีลาสำคัญที่สุดแต่พอจะเลิกกันเนี่ยผู้หญิงชอบมาบ่นว่าเอ้ยเธอเหรอเล็กประมาณนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะคุณหมอบางทีมันเยอะเย้ยหรือเปล่าน้องต่างประเทศว่าเวลาเลิกกันเนาะเป็นอารมณ์ใช่หรือว่าเลิกกันเป็นอารมณ์แบบว่าเธอดีเกินไปนะเธอสวยเกินไปคือประชดประชันมีหลายแบบเนาะนะคะฉะนั้นถ้าขนาดนะคะปานกลางคือที่เล็กมากเนี่ยเรียกว่า2เซนนะน้องต่างอันนั้นมีปัญหาทีเดียวนะคะคือเล็กจริงๆก็เล็กจริงๆนะคะต่ำกว่า5เซนนะต่ำกว่าพวกนี้คือมีปัญหาจริงแต่ถ้าเราขนาดปานกลางนะคะถูกย่อเย้ยเขาบอกว่าเวลาเราถูกย่อเย้ยข้อที่หนึ่งมันเป็นจริงไหมนะคะถ้ามันไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปฟังนะคะนะคะถ้ามันเป็นจริงเราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาเลิกกันนะคะถ้ารักกันก็จะเลิกกันด้วยดีนะต่างก็จะไม่มาพูดนะคะฝอยเรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเนาะแต่บางคนพูดแบบเยอะเย้ยเนาะก็แบบโอ้จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ถูกฟ้องในศาลด้วยนะน้องตังค่ะคือเลิกกันเป็นดาราด้วยมั้งเลิกกันบอกว่าฝ่ายหญิงจิ๋มเหม็นอ๋อฝ่ายชายเห็นอย่างนี้ใช่แล้วก็เขาก็เลยฟ้องศาลนะศาลเอาฝ่ายหญิงชนะนะคะก็คือเรื่องจิ๋มเหม็นเนี่ยก็คือไปโพธนาเลยว่าเลิกเพราะฝ่ายหญิงจิ๋มเหม็นอันนี้ก็คือก็มีเลิกกันไม่ได้ดีโดยไม่ได้ดีอะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายแบบฉะนั้นที่คุณถูกว่าเนี่ยนะคะก็ไม่น่าจะเป็นความจริงนะคะเราก็ต้องยืนยันนะคะยืนยันยืนหยัดนะคะค่ะก็ยังไงซะก็ยังเน้นย้ำอยู่เสมอแหละว่าความรักความใจใส่แล้วก็ลีลานั้นสำคัญที่สุดนะคะ